มีความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทยเรามาฝากกันนะคะต้องบอกว่าผลงานรอบแรกในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของการรับมือแรงกดดันอยู่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานกันค่ะภาพรวมของฟุตซอลทีมชาติไทยในศึก NSDF Championship ลงเตะไปแล้ว2นัดในรอบแรกของกลุ่ม A ชนะโมซัมบิก6-2และแพ้ญี่ปุ่น1-4ผลงานยังถือว่ามีจุดที่ต้องแก้ไขมากมายโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นหลายคนเล่นไม่ออกเมื่อเผชิญกับแรงกดดันส่วนหนึ่งเพราะว่าคาร์ลอสเซซ่ากุนซือชาวสเปนเลือกใช้งานผู้เล่นอายุน้อยเพื่อสร้างทีมระยะยาวและมีการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่มาติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเหลือตัวเก่าประคองรุ่นน้องไม่กี่คนเพื่อเป็นการทดสอบศักยภาพว่าพร้อมจะมาทดแทนรุ่นพี่ตามแผนงานสร้างขุมกำลังเลือดใหม่ลุยศึกเอเชียนคัพและลุ้นโควต้าฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปีหน้าเกมแรกกับโมซัมบิกต้นเกมเล่นแบบกล้าๆกลัวๆจนโดนนำไปก่อนที่ในครึ่งหลังมีการแก้เกมและเรียกฟอร์มกลับมาได้ทันเวลาจนเอาชนะไปในที่สุดอลงกรจันทร์พรแข้งใหม่จากการท่าเรือประเดิมลูกแรกในนามทีมชาติและสราวุธผลาพึกยิงคนเดียว2ลูกขณะที่พิรพัฒน์แก้ววิไลก็วอลเล่ย์ทำประตูได้อย่างสวยงามส่วนเกมที่2ที่พ่ายญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าแข้งสมุนไพรไฟแข็งแกร่งระบบทีมเวิร์กเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเหนือกว่าเกมรับเหนียวแน่นและจังหวะจบสกอร์เด็ดขาดเกมเพรสซิ่งเล่นงานโต๊ะเล็กไทยจนเล่นไม่ออกคทาวุฒิหาญคำพาผู้สาประตูทีมชาติไทยบอกว่าผู้เล่นอายุน้อยทำได้ดีมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่แล้วความกดดันเป็นเรื่องปกติหากได้เจอกับคู่แข่งเก่งๆจะพัฒนาและโชว์ฟอร์มเป็นธรรมชาติมากขึ้นผมว่าก็น้องๆก็ทำได้ดีครับที่ติดมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรตรงหน้าอายอะไรเนี่ยผมว่าก็เราทำเต็มที่แล้วก็แมตช์ต่อไปเราก็ทำผลงานให้เต็มที่ยิ่งกว่าเดิมไอ้ตรงนี้ผมว่าความกดดันแต่ละคนดีกว่าเพราะว่ารุ่นน้องที่ขึ้นมาก็เหมือนผมตอนเด็กๆเนี่ยก็กดดันอะไรเนี่ยแต่พอเราเล่นเกมระดับนานาชาติบ่อยๆอย่างเงี้ยความกดดันนั้นก็จะหายไปดีกว่าก็เหมือนแบบยังไงแบบเราก็ต้องหาโปรแกรมอย่างเงี้ยบ่อยๆให้เด็กๆสร้างประสบการณ์ต่อไปครับขณะที่คาร์ลอสเซซ่ายกย่องลูกทีมมีความตั้งใจมุ่งมั่นและกระหายทั้งในการฝึกซ้อมและสนามแข่งขันหากลดข้อผิดพลาดไม่เสียสมาธิเล่นได้ตามที่ซ้อมมาก็เชื่อว่าโต๊ะเล็กไทยจะมีผลการแข่งขันที่ดีอย่างแน่นอนโดยในศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพทีมชาติไทยเข้ารอบรองชนะเลิศมาเจอศึกหนักกับอิหร่านทีมอันดับ1ของเอเชียที่ทีมไทยนั้นเคยแพ้มา0-5ในรอบตัดเชือกของศึกเอเชียนคัพ2022ที่คูเวตซึ่งทีมชนะนั้นจะเข้าไปลุ้นแชมป์กับทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นกับซาอุดิอาระเบียรอบตัดเชือกลงสนามในช่วงค่ำวันนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ